สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับน้าหนวดมีความยินดีที่จะมาแจ้งกับ FC ทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนช่องนี้ของน้าหนวดนะครับคือวันนี้นะครับดีใจมากๆนะครับยอดวิวครบ1ล้านวิวฟังอีกครั้ง1ล้านวิวโอ้โหไม่ใช่คลิปเดียวนะหมายถึงว่าคือทุกคลิปนะครับของน้าหนวดที่ได้ทำลงไปเนี่ยนะครับปัจจุบันได้ครบ1ล้านวิวแล้วนะครับโอ้โหโคตรดีใจเลยนะครับถามว่าเช็คตรงไหนนะครับทุกคนสามารถเช็คได้โดยการที่เข้าไปดูเกี่ยวกับช่องนะครับแล้วก็ดูคำว่าเกี่ยวกับนะครับเข้าไปดูในรายละเอียดของช่องก็ได้นะครับมันจะมียอดวิวอยู่ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวน้าหนวดขึ้นให้ดูแล้วกันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคราวเนี้ยนะครับถ้าใครเป็น FC น้าหนวดนะครับที่ได้ติดตามน้าหนวดมาเนี่ยนะครับน้าหนวดจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำ YouTube เนี่ยตลอดเลยตั้งแต่เริ่มสร้างช่องนะครับตั้งแต่เริ่มอะไรนะแลกไลค์กันแลกอะไรกันทำผิดทำถูกนะครับจนสามารถเปิดสร้างรายได้กับ YouTube นะครับจนมีรายได้ก้อนแรกนะครับจนอะไรล่ะมันก็ล่าสุดน่าจะเป็นมีรายได้ก้อนแรกนะครับมีรายได้ก้อนแรกเสร็จและปัจจุบันนะครับเป็นที่ยินดีอย่างมากนะครับอย่างที่บอกนะครับยอดวิวครบ1ล้านวิวนะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าตัวเองก็ทำเหมือนกันแต่ทำไมไม่สำเร็จหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับน้าหนวดบอกตรงนี้เลยน้าหนวดเองก็มีท้อเหมือนกันนะครับช่วงแรกๆนะครับจับต้นชนปลายไม่ถูกคำหัวคำหางไปเรื่อยนะครับใครที่เป็น FC จะรู้ว่าในช่องของน้าหนวดมีคลิปหลายประเภทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนนี้มีพระเครื่องด้วยนะจนพระเครื่องน้าหนวดตัดทิ้งออกไปนะครับเมื่อก่อนนี้จะมีทั้งรีวิวมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เลิกแล้วนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแคมปิ้งกับฟิชชิ่งเนี่ยหลักๆเลยนะครับแล้วก็มีรีวิวอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารีวิวพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่นำไปแคมปิ้งกับฟิชชิ่งนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับปัจจุบันก็มองดูในแนวของแนวทางของช่องของน้าหนวดเองเนี่ยนะครับก็จะเติบโตด้วยมีอีกหนึ่งโปรดักต์ก็คือกบยางนั่นเองหลายๆคนก็จะเห็นว่าน้าหนวดทำกบยางขายด้วยนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวโปรดักต์ที่ทำให้ช่องน้าหนวดโตขึ้นด้วยนะครับน้าหนวดลองทดลองดูความเติบโตของช่องจากยอด Subscribe นะครับก็จะมีความชัดเจนเลยนะครับว่าหลังจากที่น้าหนวดมีโปรดักต์ของน้าหนวดเองแล้วก็มีการเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับFC มากขึ้นนะครับถามตอบอะไรต่างๆนานานะครับก็จะทำให้ยอด Subscribe เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับก็คือเรามีการตอบสนองกับ FC ได้มีเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันคิดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวไม่ได้ใส่ใจคนอื่นแต่หลังๆนะครับน้าหนวดจับต้นชนปลายถูกแล้วนะครับมาในแนวทางของ Camping and Fishing นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีเรื่องทำกับข้าวบ้างนะครับได้ปลาได้อะไรมาก็มาทำกับข้าวหรือว่าจะมีรีวิวการทำกับข้าวบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รีวิวสินค้าอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะตอนนี้นะรู้สึกว่าแผนต่อไปของน้าหนวดนะครับน้าหนวดจะอยากทำคลิปเกี่ยวกับการพา FC เนี่ยนะครับไปออกทริปตกปลาด้วยกันนะครับคือพยายามจะให้ช่องนี้เป็นเหมือนบางคนที่ไม่มีช่องหรือว่ามีช่องแต่ว่ามันยังไม่เติบโตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาคอลแลบกันได้นะครับมาคอลแลบกันน้าหนวดได้เลยนะครับอยากให้ไปด้วยกันสนุกสนานด้วยกันนะครับแล้วก็มี FC หลายท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับเช่นน้าเอ๋น้าแอนดี้นะครับที่บอกว่าอยากไปตกปลาด้วยกันนะครับอยากไปสนุกกับน้าหนวดด้วยยินดีเลยนะครับอนาคตปีนี้แหละน้าหนวดเปิดทริปตกปลากันแน่นอนนะครับถ้าไปไม่กี่คน2คนก็ไปนะครับไปกันน้าหนวดไปสนุกสนานกันน้าหนวดจะทำคลิปมาลงช่องให้นะครับก็ใครที่ไม่มีช่องของตัวเองนะครับมาดูตัวเองในช่องน้าหนวดได้นะครับอย่างล่าสุดน้าหนวดเจออาจารย์บางลีฟนะโอ้โหมหาโคตรดีใจเลยนะครับบางลีฟเนี่ยซื้อเป็นลูกค้ากบยางของน้าหนวดด้วยนะครับและเราเป็นลูกค้าซึ่งกันและกันนะครับคือเป็นมิตรภาพหลังคันที่ดีนั่นเองแล้วครับแล้วล่าสุดมาเซอร์ไพรส์น้าหนวดโอ้โหมารับกบยางถึงบ้านเลยนะครับดีใจมากๆเลยแล้วก็ทำคลิปลงไปให้ด้วยแบบนี้แหละครับที่น้าหนวดพยายามอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในคลิปแล้วก็ในช่องด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครมีช่องก็มาอย่างที่บอกนะครับมาคอลแลบมาฟิชเชอริงกับช่องน้าหนวดได้เลยสนุกสนานเราไม่ต้องซีเรียสนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือน้องบอสนะครับน้องบอสกบยางปลามันแดกนะครับเราน้องบอสเคยเอากบยางให้น้าหนวดใช้งานอะไรเงี้ย
อันนั้นก็คืออาจารย์อีกหนึ่งคนเหมือนกันเป็นแรงบันดาลใจให้แนนวลทำกบยางนะครับก็เลยมีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยแล้วก็เขาก็คือหนึ่งในคลิปวิดีโอที่อยู่ในช่องของแนนวลนั่นเองคอนเซ็ปต์แบบนี้เลยนะครับปีนี้จะพยายามให้ FC ทุกท่านเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในช่องของแนนวลนั่นเองนะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ FC ท่านไหนนะครับหรือว่าวัยรุ่นท่านไหนที่กำลังทำช่อง YouTube อยู่แล้วติดปัญหาแล้วท้อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับติดต่อมาหาแนนวลนะครับมีแนวทางมีเขาเรียกว่ากำลังใจมีกำลังใจให้สงสัยคำถามตรงไหนนะครับคำตอบอาจจะไม่ 100% แต่เป็นคำตอบของคนที่เคยผ่านปัญหามาก่อนแล้วนะยินดีเลยยินดีเลยหรือนาท่านไหนนะครับที่เป็นช่องใหญ่แล้วนะครับมีเทคนิคอะไรดีๆช่วยคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับนักหนวดเองแล้วก็ FC ท่านอื่นด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนนักหนวดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่นะครับนักหนวดยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นักหนวดตอบด้วยตัวเองทุกคอมเมนต์เลยนะครับจะถามเล็กถามน้อยนักหนวดยินดีตอบหมดนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนักหนวดและทีมงานด้วยนะครับทีมงานก็ไม่มีใครหรอกเมียลูกๆแล้วก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นนะครับรวมถึงวัยรุ่นทุกคนด้วยที่มีส่วนร่วมในคลิปของนันท์ทุกคลิปเลยนะครับวันนี้ยินดีมากนะครับสำหรับความสำเร็จนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งบันไดที่ทำให้เราโตต่อไปร่วมกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายปูน